สวัสดีครับวันนี้ทางช่องบันเทิงคนดังขอเสนอภาพหน้าเอ็นดูอลันไหว้พระอย่างตั้งใจอลินนั่งพับเพียบไหว้สมกับรางวัลมารยาทงามวันคล้ายวันเกิดครบรอบ5ขวบของอลินและอลันพ่อโอ๊กแม่โอปอพาเดินทางขึ้นเหนือทำบุญมีภาพน่ารักน่าเอ็นดูมากๆหากใครเป็นแฟนคลับจะได้เห็นพัฒนาการต่างๆการเรียนรู้ความน่ารักของน้องอลินและน้องอลันคู่แฝดของพ่อหมอโอ๊กสมิธกับแม่โอปอที่วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ5ขวบแล้วและวันดีๆนี้เองพ่อโอ๊กและแม่โอปอพร้อมด้วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแท็กทีมกันเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นเหนือไปทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลและในทริปนี้เองนอกจากจะได้เห็นภาพน่ารักของอลินและอลันแต่งชุดไทยน่ารักไปทำบุญแล้วยังได้เห็นภาพความน่าเอ็นดูในการเข้านมัสการกราบหลวงปู่ไพบูลย์สุมังคโลวัดเทพนิมิตสุดเขตแดนสยามโดยอลันได้ไหว้พระอย่างตั้งใจและอ่อนน้อมมากส่วนอลินนั่งพับเพียบอยู่ด้านข้างความตั้งใจในการไหว้พระมีไม่แพ้น้องชายเรียกว่างดงามมากๆสมกับที่ได้รางวัลมารยาทงามจากโรงเรียนเป็นที่สุดหลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์และส่งหัวใจให้รัวๆกับความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กน้อยทั้งคู่ทางทีมงานบันเทิงคนดังก็ขอให้น้องอลินและอลันมีความน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ